ส่วนการดําเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่หรือว่าสตาร์ทอัพนะคะถือว่าได้รับความสนใจเกินความคาดหมายค่ะเพียงแค่4เดือนนั้นมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า10,000รายค่ะ านางสารลิณีวังตาลผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวเปิดเผยว่าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ซึ่งดำเนินการร่วมกันร,ระหว่างสสวธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสมาพันธ์ SME ไทยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9มหาวิทยาลายัยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า11,000รายสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่10,000รายตลอดทั้งปีนี้โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีทั้งผู้ที่ทำธุรกิจอยู่แล้วและผู้ที่ไม่ได้ทำธุรกิจรวมถึงนิสิตนักศึกษาประเภทธุรกิจที่ได้รับความสนใจสูงสุดได้แก่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ,กะเกษตรและชีวภาพแปรรูปอาหารการผลิตเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการแบ่งออกเป็นสีระยะตั้งแต่ให้ความรู้หลักธุรกิจเบื้องต้นการจัดทำแผนธุรกิจหาแนวทางนำแผนธุรกิจไปปฏิบัติและคัดเลือกผู้ที่จะประกอบธุรกิจได้จริงให้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการตั้งเป้าภายในเดือนมีนาคม2560จะสามารถสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ได้ไม่ต่ำกว่า3,000ราย